อันยองชิคกี้พายสวัสดีครับพบกับอารบเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคิวดีโอนี้นะฮะเราจะมาทำการรีวิวเก้งกันนั่นเองนะครับก็สำหรับการรีวิวครั้งนี้เนี่ยเราจะมารีวิวนี่เลยนี่เลยนี่เลยคืออะไรอะคืออะไรอะคืออะไรอะไม่รู้เลยไม่รู้เลยเฉยๆมาเลยจันทำเอฟเฟกต์เองจ้าลิปจุ่มๆของคาเลอร์อัพนั่นเองนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละนะฮะอันนี้เรารู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์น้องของมิลเล่เนาะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะฮะถ้าใครรู้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับไม่ได้รู้อะไรเลยจริงๆไม่ได้ศึกษาใดๆทั้งสิ้นนะแต่ก็มีขายในมิลเล่ทุกคนเออเข้าใจใช่ปะก็น่าจะเป็นแบรนด์น้องของมิลเล่เนาะสรุปเป็นแบรนด์น้องนะทุกคนไม่ได้เป็นแต่ว่าเราก็น่าจะแบบมันก็น่าจะเป็นแบรนด์หรือยังไม่เป็นดีมาเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมีชื่อรุ่นว่า Color Up Kissing You Velvet Tint นั่นเองนะเรารู้สึกว่าเขาจะมีทั้งหมด3โทนด้วยกันนะก็จะมีเป็นสีชมพูนะฮะโทนชมพูโทนส้มแล้วก็โทนแดงนะเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่อินสีชมพูไม่อินสีชมพูนี่ไม่ใช่สีชมพูหรอนี่ไม่ใช่สีชมพูหรอไม่ได้หูแล้วทุกคนฉันไม่รู้ฉันจะพูดอะไรแล้วมันดูแบบตอแหลไปหมดทุกอย่างไม่ทุกคนเราหมายถึงแบบเราเป็นคนที่ทาลิปสีชมพูไม่ขึ้นไงแล้วก็เลยไม่ได้ซื้อสีชมพูมาไงโอ้พูดปวดเข้าใจเราเนี่ยซื้อโทนสีส้มกับสีแดงมานั่นเองนะครับโทนสีส้มเนี่ยเขาก็จะมีฝาเป็นสีเขียวแบบนี้ส่วนโทนสีแดงเขาก็จะมีฝาเป็นสีม่วงแบบนี้นั่นเองก่อนที่เราจะไปดูรีวิวลิปเนี่ยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กันด้วยโอเคไปดูกันเลยว่าลิปเป็นยังไงสีเป็นยังไงสวอชเป็นยังไงไปดูกันจ้าไปดูเลยจ้าไอจ้าก็เดี๋ยวเราจะมาทาเบอร์สีก่อนนะครับเบอร์สีเมลอนเราจะมาสวอชตรงแก้มให้ทุกคนดูกันก่อนนะครับเป็นรูปหัวใจอยากทำนี่สีมันก็จะแบบประมาณนี้นะถ้าเราลงที่แก้มของเราแต่ลงที่ปากมันก็จะคนละสีกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาลงที่ปากกันเราทำแบบอมเบ้นี่เป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นฮะนี่ก็คือในเสิร์ฟของสีเบอร์สี่นะครับในลักษณะการทาแบบอมเบ้มันต้องทำปากก่อนด้วยหรอสีนี้ถ้าแบบอมเบ้เนี่ยจะให้ลุคที่ธรรมชาติมากๆเลยนะครับถ้าทาแบบนี้ไปโรงเรียนน่ะน่าจะจับไม่ได้นะเออแล้วก็สีดูปากแบบเขาเรียกอะไรสุขภาพดีนะเราว่าอันนี้เนี่ยโอเคนะถ้าหากว่าเราจะทาอะไรที่มาโรงเรียนมหาลัยหรือจะไปสมัครงานอะไรก็ดูเรียบร้อยดีนะไม่ได้ดูแบบเวอร์ชันเกินไปเดี๋ยวเราจะมาทาแบบเต็มปากกันนะครับนี่ถ้าเราทอจะบอกมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูสีชัดๆนิดนึงใกล้เคียงกันไหมเนื้อเนี่ยจะมีความนิ่มๆ นะไม่ได้ทาแล้วแห้งไปเลยยังมีความแบบหนึบๆอยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้หนึบแบบน่ารำคาญไม่ได้หนึบแบบหนักปากอะไรอย่างใดนะฮะก็ต้องใช้เวลานิดนึงเพื่อให้เขาเนี่ยเซตตัวนะครับสีต่อไปที่เราจะมาทากันก็คือสีเบอร์5นะครับหรือสีที่มีชื่อว่าโคล่านั่นเองเดี๋ยวเรามาทาที่หน้าของเรากันก่อนจันนี่สีก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทาที่ปากนี่สำหรับสีเบอร์5ทาเป็นออมเบรก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะฮะมีการเลอะเกิดขึ้นอันนี้ก็ดูแบบธรรมชาติดีนะสวยดีไม่ได้แบบหนักเกินไปไม่ได้แบบแดงเกินไปนะแต่ถ้าทาเต็มปากเนี่ยน่าจะได้อยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาทาแบบเต็มปากกันนะฮะทุกคนถ้าทาเต็มปากมันก็จะได้เป็นสีที่ส้มออกแดงนะครับทุกคน
มีความแบบเหลืองนิดนึงเหลืองแสงสำหรับให้ดูคือเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ปากแบบชุ่มฉ่ำอะไรใดๆนะฮะแต่ว่ามันก็มีความแบบลงร่องได้ดีไม่ได้แบบแครกหรืออะไรใดๆแต่ปากบนเราเนี่ยไม่ไหวแล้วจ้าไปบำรุงหน่อยเดี๋ยว อ่ะก็ประมาณนี้สำหรับการทาเต็มปากและสีสุดท้ายเป็นสีโทนแดงนะครับสีเบอร์8ชื่อว่า Passion พอแล้วมีกลิ่นด้วยทุกคนเป็นกลิ่นที่เหมือนวิปปิ้งครีมเลยอ่ะใครเคยกินวิปปิ้งครีมมั้งมีใครไม่เคยกินวิปปิ้งครีมนี่สีแดงก็จะประมาณนี้นะจะเป็นสีแดงที่รู้สึกว่ายังมีความอันเดอร์โทนชมพูอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทาแบบออมเบลกันนั่นเองนะจ๊ะเนื้อค่อนข้างเยอะเลยนะแบบว่าออกมาทีก็คือออกมาเยอะแล้วก็ต้องปัดออกเยอะมากอะดูดิคนเห็นไหมสีเข้มๆอะเวลาพอเรามาทำแบบออมเบลลงนิดเดียวอะก็เกลี่ยได้ทั่วปากแล้วนะสำหรับอันนี้ทาออมเบลก็จะมีความแบบว่าแซ่บขึ้นมาหน่อยตอนนี้สวยดีอันนี้แบบดูเยอะจนเกินไอก็ทาได้ไม่โดนตบนะทุกคนถ้าทาเต็มปากเนี่ยมันก็จะเป็นแดงแบบนี้เลยนะทุกคนแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือถ้าทาสีเนี้ยก็จะนับว่าเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเมื่อกี้ยังไม่โดนตบใช่ไหมถ้าทาแบบเนี้ยก็คือโดนตบเลยไม่ได้ทุกคนอย่าตบกันแต่หน้าใสๆอ่ะทาแบบนี้ไปก็คือแบบดูสวยมากเลยนะเฮ้ยดูไกลๆมันก็โอเคนะเนี่ยเดี๋ยวชอบความที่มันไม่ได้แห้งจนเกินไปเห็นป่ะทุกคนมันยังมีความเงาอยู่เหมือนแบบว่าปากเราดูชุ่มเชิญปากเราดูสึกเข้าแดงคือแก้ดูมันสวยมากๆเลยนะสรุปนะฮะสำหรับลิป Color Up นะจ๊ะแบรนด์น้องของมิลเล่อันนี้เนี่ยเราซื้อมาในราคาโปรโมชั่นนะแท่งละ99บาทนะราคาปกติเขาน่าจะ129บาทค่อนข้างจะคุ้มค่ามากเลยนะเพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างดีเป็นเนื้อที่แบบว่าไม่ได้แห้งจนเกินไปยังมีความชุ่มชื้นอยู่ในขณะที่เราทาไปเนี่ยมันจะมีความเนอะๆนิดนึงนะปล่อยไปสักพักนึงเนี่ยพอเขาเซตตัวเนี่ยลิปเขาก็จะแห้งไปเลยนะครับแล้วก็มีความติดทนในระดับที่ถ้าไม่กินข้าวก็ทั้งวันได้นะครับทุกคนนะแต่ถ้ากินข้าวเนี่ยก็มีหลุดบ้างเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะหลุดยากมากๆเลยนะเพราะเราเคยลองใช้รีมูเวอร์ในการเช็ดแล้วนะฮะกว่าจะเช็ดได้เนี่ยใช้เวลาแช่เท่าแบบว่า5วินาทีเนี่ยค่อยปาดมันออกเพราะว่ามันจะยังไม่ละลายเนาะแล้วก็พอแห้งเนี่ยก็จะแห้งกับปากไปเลยแต่ว่าจะไม่รู้สึกหนักปากนะเวลาแบบพูดก็แบบว่าปกติไม่ได้มีความรู้สึกแบบนึ่มเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเป็นเนื้อที่ค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะครับมีกลิ่นนิดนึงซึ่งกลิ่นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นที่ดีหรือกลิ่นที่ไม่ดีนะบางคนก็อาจชอบแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบมันก็ไม่ได้มีความเป็นขนมอะไรยังไงอย่างนั้นนะมีความเป็นเหมือนวิปปิ้งครีมกลิ่นนะแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะที่เป็นแบบสีแรงๆอย่างเงี้ยสีเข้มๆอาจจะมีกลิ่นแรงแต่ว่าแบบสีอันเนี้ยคือก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะฮะใครที่ได้ลองใช้ Color Up แล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยชอบหรือไม่ชอบยังไงเนื้อถ้าหากใครชอบวิดีโอนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะคอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเนี่ยเข้าไปกด Subscribe กันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย